คราวนี้ค่ะพาไปดูอีกหนึ่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางรัฐบาลกันบ้างนะคะก็คือมาตรการชีมช็อปใช้นั่นเองคุณผู้ชมหลายคนน่าจะได้ลงทะเบียนกันแล้ว3วันแรก3ล้านคนคนที่ลงทะเบียนไปค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มจะไปเลือกแล้วว่าจะไปใช้เงิน1000บาทบที่ร้านไหนกันแน่แล้วพอไปตรวจสอบไปตรวจสอบมามีร้านที่เข้าร่วมซึ่งสามารถใช้เงิน1000บาทไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ด้วย S <S <S คือไปซื้อหวยได้เลยครับพอมีข่าวแบบนี้มาหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม<อ>เพราะว่าจุดประสงค์หลักของโครงการนี้คือจะไปท่องเที่ยวให้ไปท่องเที่ยวกันไปนกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยแต่ทําไมถึงมาซื้อลอตเตอรี่ได้นะคะนี่คือมาตรการการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศที่ชื่อว่าทีมท็อปใช้ที่ให้ประชาชนเนี่ยไปลงทะเบียนการจํานวน10ล้านคนจากนั้นก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะที่ชื่อว่าเป๋าตังค์คือเริ่มมาตั้งแต่วันที่23กันยายนจนถึงวันที่ 15พฤษภาจิกายนนะคะจะเปิดให้ลงทะเบียนทุกวันวันละ1ล้านคนจนกว่าจะไปครบ10ล้านคนเนี่ยละค่ะ <c oughs> หลายคนก็บ่นว่าโอ้โหตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองจะลง <c oughs> ทะเบียนบางคนยังลงไม่ได้เลยนะคะ <c oughs> เพราะว่า6โมงเช้าเต็มแล้ว <c oughs> บางคนก็บอกว่าบางทีเนี่ยระบบมันก็ช้านิดหนึ่งเนี่ยละค่ะแต่ว่าโครงการนี้พอไปสำรวจดูนะคะก็สามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าซื้ออาหารเสื้อผ้าแล้วก็ที่พักได้แล้วพอไปตรวจสอบพบว่าเงินดังกล่าวยังสามารถไปซื้อร ลอตเตอรี่ได้ด้วยค่ะจากการสำรวจของผู้สื่อข่าวก็พบว่าในขณะนี้มีร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมลงทะเบียนกับทีมช็อปใช้4ร้านด้วยกันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนนทบุรีและอุดรธานีค่ะชาวเน็ตเขาเห็นมาแบบนี้เขาก็ไม่สบายใจเหมือนกันแล้วก็เห็นว่ามันไม่เหมาะสมนะคะไม่เห็นด้วยกับการที่จะมาใช้เงินจากโครงการของรัฐบาลมาซื้อลอตเตอรี่พร้อมกับบอกด้วยว่าทําแบบนี้อาจจะเป็นการผลานเงินภาษีประชาชนไปกับเรื่องไม่เป็น บางคนก็แสดงความคิดเห็นว่าการซื้อลอตเตอรี่มันเป็นการไปกระตุ้นการท่องเที่ยวตรงไหนบางคนก็บอกว่าคิดได้ยังไงส่วนอีความเห็นหนึ่งก็บอกว่าสุดท้ายแล้วก็มาหมอมเมาอีกเหมือนเดิมค่ะแต่ก็ต้องมาอธิบายให้ท่านผู้ชมรับทราบเพื่อความเป็นธรรมของโครงการนี้ด้วยนะครับเพราะว่าโครงการชิมช้อปใช้เนี่ยเป็นโครงการที่รัฐบาลเนี่ยเปิดให้ร้านค้าที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการ มาสมัครเป็นร้านค้าในโครงการได้ก็คือเปิดให้ลงทะเบียนเหมือนกันนะฮะก็จะมีร้านค้าต่างๆเข้ามาลงทะเบียนปรากฏว่าอาจจะมีบางร้านค้าที่มาลงทะเบียนแล้วแต่ว่าทางภาครัฐยังไม่ได้ทําการตรวจสอบก็เลยมีร้านขายลอตเตอรี่เนี่ยหลุดเข้ามาร้านขายโทรศัพท์มือถือหลุดเข้ามานะฮะ อันนี้รัฐบาลก็คงจะไปตรวจสอบหลังจากนี้เพราะล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงการคลังออกมามีคําสั่งยกเลิกการซื้อขายลอตเตอรี่ในโครงการชิมช้อปใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วะนะครับนั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้ไปถ้ามีร้านค้าลักษณะแบบนี้ที่ไม่เข้าข่ายกับโครงการชิมช้อปใช้น่าจะมีการตรวจสอบมากขึ้นแต่อยากถามทาผู้ชมหน่อยนะคะว่า ผ่านมากี่วันแล้วนะสามวันแล้วโอ้ลงทะเบียนกันทันไหมครับหลายคนบอกตื่นมาตั้งแต่เที่ยงคืนมารอเลยอกว่าจะลงทะเบียนได้กว่าจะอนุมัติเสร็จเนี่ยก็ใช้เวลานานบางคนเนี่ยตื่นมา6กโมงเช้าไม่ทันแล้วหมดแล้วสิดเต็มแล้ววันละหนึ่งล้านนะครับอะส่งมาบอกกันหน่อยว่าลงทะเบียนกันทันหรือเปล่าผ่านทาง Facebook Live ของเราที่แฟนเพจน e วทีวีสนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ